ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวระหว่างทางด้านจีนกับทางด้านสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาอย่างเจเน็ตเยลเลนนั้นเนี่ยครับได้แถลงข่าวที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการในการที่จะหาหลักฐานนะครับเพื่อที่จะคัดค้านนะครับหรือว่าไม่ยอมรับสถานการณ์ที่สินค้าราคาถูกของจีนนั้นกำลังท่วมท้นตลาดโลกและทำลายอุตสาหกรรมของประเทศอื่นๆขณะที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนนั้นก็ออกมาสวนไปยังสหรัฐอเมริกาว่าไม่มีหลักฐานก็ยันว่าบริษัทรถ EV ของจีนนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วจากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและระบบการผลิตห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่จากการพึ่งพาการอุดหนุนของรัฐบาลวันที่8เมษายนที่ผ่านมานั้นเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางเยือนจีนของเจเน็ตเยลเลนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแถลงสรุปด้วยการเน้นย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับความเสี่ยงการกำที่มีกำลังการผลิตที่ล้นตลาดเกินไปในหลายๆอุตสาหกรรมในของจีนนะครับบอกว่าอเมริกานั้นกำลังเปล่าร้องแนวคิดที่ว่าเป็นเรื่องต้องกังวลจากสิ่งที่จีนใช้มาตรการอุดหนุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของตนจนทำให้จีนนั้นผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเหล่านี้ออกมาเกินกว่าที่ตลาดของโลกนั้นจะรองรับได้และสินค้าราคาถูกในอุตสาหกรรมซึ่งกำลังทรงพลังและมีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆของจีนเหล่านี้เช่นแผงพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอุตสาหกรรมอย่างเดียวกันนี้ในประเทศอื่นๆรวมถึงสหรัฐอเมริกาเจเน็ตเจเล่นย้ำนะครับระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงปักกิ่งว่าการสนับสนุนอย่างมโหฬารของรัฐบาลจีนเมื่อ10ปีที่แล้วได้เคยส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าซึ่งมีราคาต่ำกว่าต้นทุนไหลท่วมตลาดโลกส่งผลกระทบกระเทือนทำลายธุรกิจในอเมริกาและทั่วโลกซึ่งตนและประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะไม่ยอมให้สถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกและสำทับว่าชาติพันธมิตรนะครับและหุ้นส่วนของอเมริกานั้นต่างก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วรัฐมนตรีคลังสหรัฐนั้นก็บอกว่าจีนต้องเปลี่ยนนโยบายบางอย่างพร้อมกันเน้นย้ำว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ต้องการหย่าร้างแยกขาดจากจีนนะครับนี่ฮะนี่ก็คือไปเยือนจีนแต่ก็พยายามที่จะบอกว่าจีนนั้นเนี่ยกำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในขณะที่หวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยข้อกล่าวหาจีนที่ดำเนินการผลิตล้นเกินตลาดของอเมริกาและยุโรปนั้นไม่มีหลักฐานและแจกแจงว่าการที่บริษัท EV จีนเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและระบบการผลิตห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การพึ่งพาการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันในขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าการเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงกับเจเน็ตเยเลนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลี่เฉียงได้ตอบโต้ทางด้านรัฐมนตรีสหรัฐว่าสหรัฐนั้นควรงดเว้นการเปลี่ยนประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าให้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองและก็ความมั่นคงรวมทั้งมองกำลังการผลิตอย่างเป็นกลางและจากมุมมองที่เน้นความสำคัญของตลาดครับยังอยู่กันที่เรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแต่ดูเหมือนว่าวาทกรรมการปราศัยดุเดือดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับทางด้านของโจไบเดนนั้นกำลังเป็นประเด็นอย่างล่าสุดนี้เนี่ยมีการปราศัยหาเสียงที่เมืองแกรนด์เรพิดทางรัฐแมชิแกนปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการพูดถึงบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เรื่องของการนองเลือดโดยโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของการนองเลือดทั้งเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับชายแดนและยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมานโยบายในการอพยพของโจไบเดนเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้สหรัฐอเมริกานั้นต้องไปเผชิญกับการบุกรุกของอาชญากรจากประเทศต่างๆที่ออกมาจากเรือนจำบ้างหรือว่าออกมาจากโรงพยาบาลบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการโจมตีการสังหารผู้บริสุทธิ์ในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังมีการกล่าวอ้างด้วยว่าวันนี้การบริหารภายใต้ของโจไบเดนทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือเป็นรัฐชายแดนและทุกเมืองของสหรัฐอเมริกาก็เป็นเมืองชายแดนโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาได้คัดเลือกหรือว่าได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาจะปิดผนึกชายแดนวันแรกเลยวันที่เขารับตำแหน่งแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการการในประเทศครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เตือนด้วยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเขาไม่ได้เป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะหมดสภาพหรือว่าไม่หลงเหลือความเป็นสหรัฐอเมริกาอีกก็เป็นไปได้ค่ะครับไปดูความเคลื่อนไหวระหว่างทางด้านสหรัฐอังกฤษและก็ออสเตรเลียกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีการรายงานข่าวว่าพวกเขานั้นกำลังพิจารณาความร่วมมือกับญี่ปุ่นในเรื่องสนธิสัญญาออคัสหวังเข้าใกล้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการต่อต้านจีนนะครับสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระบุว่าต้องการยอมรับจุดแข็งของญี่ปุ่นและความร่วมมือด้านกลาโหมแบบทวิภาคีที่ใกล้ชิดกันทั้ง3ประเทศบอกว่ามีการพิจารณาความร่วมมือกับญี่ปุ่นในโครงการเพิ่มขีดความสามารถขั้นสูงกับออคัส
โดยสมาชิกออคัสนั้นมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนมานานแล้วที่จะขยายหลักที่2กับประเทศอื่นๆโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นนวัตกรรมเทคโนโลยีการเงินจุดแข็งทางอุตสาหกรรมความสามารถในการปกป้องข้อมูลและสารสนเทศที่ละเอียดอ่อนอย่างเพียงพอและผลกระทบต่อการส่งเสริมสันติภาพรวมถึงเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสำหรับออคัสนั้นก่อตั้งขึ้นเนี่ยครับในปี2021ด้วยความพยายามในการต่อต้านอำนาจที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกภายใต้ข้อตกลงหลักที่1ว่าสหรัฐและอังกฤษนั้นจะให้คำมั่นช่วยออสเตรเลียจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในขณะที่หลักที่2คือข้อตกลงการแบ่งปันเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นจากสมาชิกใหม่ที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรต่อไปทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์ควอนตัมไฮเปอร์โซนิก AI เทคโนโลยีไซเบอร์นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นนั้นมีแนวโน้มจะหารือกันเรื่องนี้เพิ่มเติมในการพบหารือที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับในวันพรุ่งนี้ที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยคิชิดะได้กล่าวก่อนออกเดินทางว่าความสำคัญของพันธมิตรญี่ปุ่นและสหรัฐกำลังเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยทั่วโลกมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งสองประเทศกำลังเป็นผู้นำประเด็นต่างๆมากมายในประชาคมระหว่างประเทศและการเยือนครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่สำคัญมากในการถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อโลกระหว่างทางด้านสหรัฐกับญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมนะคะไปดูที่โกเตมาลากันหน่อยนะคะนับตั้งแต่ผู้นำคนใหม่ของโกเตมาลาก็คือบรานเดโดอาเลบาโรเนี่ยเขาได้รับการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นะคะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำคนใหม่ของโกเตมาลาอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมาในคราวนั้นเนี่ยเขามีการประกาศนโยบายในการปราบปรามคอร์รัปชันรวมไปถึงการปฏิรูปรัฐบาลให้มีความโปร่งใสแล้วก็ดูเหมือนว่าล่าสุดนี้เขาจะทำตามนโยบายที่เขาได้มีการพูดเอาไว้เนื่องจากว่ามีการแถลงการค่ะจากทำเนียบไฮบดีโกเตมาลาระบุว่าทางด้านของผู้นำโกเตมาลาเนี่ยมีการปลดนางมาเรียโคเซอิตูบิเดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องจากว่ามาเรียโคเซอิตูบิเดเนี่ยมีการรับสารภาพแล้วก็ยอมรับว่าตัวเธอเนี่ยให้บุตรสาววัย28ปีนำยานพาหนะของกระทรวงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกระบวนการรักษาความปลอดภัยเนี่ยไปใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลก็ทำให้ตัวเธอนั้นถูกปลดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวนะครับที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับมีการรายงานข่าวว่ากรมศุลกากรฮ่องกงนั้นมีการตรวจจับการลักลอบขนค้าทองคำผิดกฎหมายที่สนามบินนานาชาติเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับขณะเตรียมส่งไปประเทศญี่ปุ่นด้วยการนำมาล้อมแล้วก็ขึ้นรูปอำพรางเป็นอะไหล่แอร์คอมเพรสเซอร์2ตัวพร้อมถึงแกนมอเตอร์สลักเกลียวและเฟืองรวมน้ำหนักทองคำทั้งสิ้นเนี่ยครับ146กิโลกรัมผลสอบสวนพบว่าผู้กระทำนั้นเนี่ยพยายามลักลอบขนทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงถูกเก็บภาษีในญี่ปุ่นซึ่งหากสำเร็จประเมินว่าทองคำทั้งหมดนี้จะมีมูลค่าราว84ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นราวๆเกือบ400ล้านบาทนะครับรักษาการผู้อำนวยการแผนอาชญากรรมกรมศุลกากรฮ่องกงบอกว่าถือเป็นการลักลอบขนค้าทองคำครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รอบ115ปีของกรมศุลกากรในแง่ของมูลค่าฮ่องกงนั้นเป็นศูนย์กลางค้าทองคำใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนนั้นกำลังแสวงหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองและก็เงินเฟ้อปกติการลักลอบขนทองคำส่วนใหญ่ในฮ่องกงจะถูกตรวจจับได้ระหว่างการตรวจสอบรถบรรทุกตามจุดผ่านแดนทางบกที่ติดกับจีนแต่คดีล่าสุดนั้นกลุ่มอาชญากรงัดไอเดียใหม่ใช้ประโยชน์จากช่องว่างและโครงสร้างของแอร์คอมเพรสเซอร์เพื่อมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ